ไอ้เพื่อนบ้านเรานี่ก็ไม่กลัวอะไรเลยคือจ้องจะขโมยแต่บ้านกูอย่างเดียวเลยว่างั้นเถอะมันอยู่เขาแบบว่าได้ข่าวมาว่าเขาก็ชุกชนนะพี่เอาของหนูหมดบ้านแล้วหนูไม่มีอะไรให้ขโมยแล้วค่ะรบกวนฝากตำรวจช่วยจับกลุ่มคนร้ายให้ด้วยนะคะพอสักทีขึ้นบ้านกูสิบกว่ารอบแล้วเนี่ยอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นครับเชิญเลยครับคือตอนแรกอะค่ะบ้านหลังเนี้ยก็อาศัยอยู่แต่ทีนี้ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดไว้ไม่คิดว่าคนบ้านตรงข้ามอะค่ะจะมาขโมยของข้างในบ้านแต่ทีนี้หนูมีพวกอะไหล่สิบล้อกระทะสิบล้ออยู่ข้างบ้านและเหล็กที่เอาไว้ทำรถทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ขาเอามาขโมยไปขายทีละเล็กทีละน้อยแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ปิดกล้องวงจรปิดก็เลยไม่มีหลักฐานก็เลยยังไม่สามารถจะไปเอาผิดอะไรเขาได้พอติดกล้องวงจรปิดติดไปสักพักเขาก็ไม่ได้มาวุ่นวายอะไรพอทีนี้ติดไปสักพักเขาก็หาไม้ยาวๆอะค่ะแล้วก็ผ้าเทปดำอะแปะไม้แล้วก็ขึ้นไปปิดกล้องวงจรไว้เพื่อที่จะเข้ามาขโมยของในบ้านเราพอเขาก็มาหรือหน้าต่างเงี้ยหน้าต่างเอาของไปปุ๊บพอมาอีกครั้งนึงทีนี้แฟนหนูก็ไปทำหน้าต่างใหม่จนเขาก็มาทุบเพราะหน้าต่างที่บ้านมันเป็นเหมือนแผ่นยิปซัมครับพี่มันก็เลยทุบเข้าไปได้ตามคลิปอะค่ะเขาก็เลยเข้าไปเอาของอะค่ะพี่เอาอยู่อย่างนั้นจนที่จับได้ก็คือเดินเข้าไปเอาของในบ้านที่เป็นแฟนเขาอะค่ะครับเข้าไปเอาข้างในพอเข้าไปเอาปุ๊บเขาเห็นกล้องวงจรปิดเขาก็ดึงกล้องวงจรปิดออกไปเลยดึงแค่ปลั๊กไฟหนูก็เลยได้คลิปเพื่อโดยการที่เอาเมมออกมากู้ข้อมูลพอทีนี้ครั้งล่าสุดที่มาเอาเขาก็แงะตรงหน้าต่างอะค่ะเข้าไปแล้วก็ขโมยกล้องในบ้านไปสองตัวแล้วก็หมดเอาของไปข้างในหมดเขาแล้วเขาคิดว่าหนูอะกล้องข้างบ้านมันใช้ไม่ได้แล้วอีก2ตัวที่หนูเอามาให้พี่มันใช้ได้ก็เลยเห็นเขาอะเข้าไปขโมยแล้วก็ส่งของมาเมื่อวันล่าสุดอะนี่เพื่อนบ้านใช่ไหมเนี่ยใช่นี่มันเพื่อนบ้านมาหาภัยชัดๆเลยเนี่ยคือขึ้นบ้านคุณมาเป็นสิบรอบอย่างเงี้ยเหรอแล้วคุณเคยคุยกับเขาไหมเคยบอกพี่จะขโมยอะไรบ้านหนูเคยคุยกับเขาไหมเนี่ยไม่อยากไปคุยคือมันจะร้อนอะค่ะบอกไม่ถูกถ้าเราเจอหน้าเขาแล้วมันจะมีปัญหาบ้านอยู่ตรงไหนได้ขอพิกัดบ้านหน่อยบ้านอยู่ตรงไหนอยู่ลาดหลุมแก้ว45/5อยู่วัดเขาเรียกว่าหลังวัดบัวขวัญนะคะหลังวัดบัวขวัญใช่เป็นแต่ว่าเป็นจังหวัดปทุมธานีนะคะวัดบัวขวัญปทุมนี้หลังวัดบัวขวัญนะใช่ค่ะบ้านตรงบ้านเขาจะบ้านหนูอยู่นี่บ้านเขาจะอยู่เยื้องๆกันบ้านตรงข้ามเราเลยใช่เฮ้ยแล้วเขากล้ามาเอาอย่างเงี้ยเหรออยากให้ตำรวจจับคนร้ายได้ไวๆค่ะเพราะว่าไปแจ้งไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ประมาณกลางเดือนเนี่ยแหละค่ะเขาก็ไม่ดำเนินเรื่องจนมาถึงวันที่20หรือ17เนี่ยแหละค่ะขโมยได้มาขโมยกล้องวงจรปิดไปหมดแต่ว่าเหลือกล้องไว้ที่หน้าบ้านอีก2ตัวก็เลยจับได้ว่าเขาปีนเข้าบ้านไปแล้วก็เอาของออกมาส่งพวกอลูมิเนียมมันมีอลูมิเนียมมีอะไหล่รถ10ล้อมีอะไรหลายๆอย่างอะค่ะจนตอนนี้หมดแล้วไม่มีอะไรเหลือให้เอาแล้วอะค่ะนอกจากเขาจะแงะเข้าไปข้างในบ้านที่แบบใช้อาศัยจะมีทีวีตู้เย็นนะคะที่เขาจะเอาไปได้เพราะตอนนี้หมดแล้วขโมยยันกล้องวงจรปิดของเราใช่ค่ะโอ้โหแล้วทีเนี้ยเมื่อวันที่หนูไปแจ้งความใหม่ล่าสุด2ครั้งอะค่ะตำรวจบอกว่าขอเวลา2วันก็เหลือพรุ่งนี้อีกวันนึงเพื่อจะไปจับเขาอะค่ะเพราะว่าพอแจ้งปุ๊บอีกวันนึงเขาก็โทรมาเหมือนแบบว่าให้เราไปทำเรื่องมีเอกสารที่เซ็นว่าเป็นผู้เรากล่าวหาเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ตำรวจโรงพักอะไรครับเนี่ยลาดหลุมแก้วสภ.ลาดหลุมแก้วคือคลิปมันชัดมากคลิปเนี่ยมันเห็นทั้งหน้าทั้งตามันเห็นหมดทุกอย่างเพราะนั้นก็ฝากพี่ตำรวจสภ.ลาดหลุมแก้วไปจับไปทีนะครับเอ๊ะแล้วก่อนหน้านี้มันขึ้นเป็น10ครั้งคุณไปแจ้งความแล้วตำรวจเขาไม่จับเพราะอะไรครับไม่ได้แจ้งเพราะเราไม่มีหลักฐานไงพี่แฟนหนูก็เลยปล่อยไม่คิดว่ามันจะแงะเข้ามาในบ้านคือของข้างบ้านมันไม่มีอะไรมันเป็นที่ว่างเปล่าแล้วก็ติดกับรั้วบ้านค่ะก็ไปวางเหล็กวางอะไรไว้แฟนหนูก็
ปล่อยอะค่ะคือไม่คิดว่าจะแงะเข้ามาในถึงขั้นเนี้ยค่ะพี่วันที่ล่าสุด20 20ค่ะพี่20เมษายน20เมษายนคือแจ้งมา3ครั้งถูกไหมใช่ค่ะแจ้งมา3ครั้ง19อะค่ะวันที่แล้วเมื่อวานเนี้ยตำรวจก็เรียกไปสอบปากคำแล้วก็วันเนี้ยเขาก็นัดแฟนหนูไปสอบปากคำอีกอะค่ะโอ้จริงๆเอาคลิปไปเชิญตัวมาได้แล้วเพื่อนบ้านดูเรารู้สึกไหมเป็นเพื่อนบ้านมาหาภัยรู้สึกอย่างนั้นไหมไม่เคยแบบยังไงพี่ไม่เคยสูงสิงกันเลยอ่ะเพราะว่าเรารู้ว่าแบบไม่ค่อยอยู่ด้วยกันคือเราเห็นเขาเนี่ยนานเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้มานานยังเพื่อนบ้านนานแล้วเขาน่าจะอาศัยบ้านแม่ยายอยู่แม่ยายเขาเช่าที่อยู่อ๋อเขาประกอบอาชีพอะไรเพื่อนบ้านเราน่าจะอาชีพนี้แหละเหรอคือไอ้เพื่อนบ้านเรานี่ก็ไม่กลัวอะไรเลยใช่ค่ะคือจ้องจะขโมยแต่บ้านกูอย่างเดียวเลยว่างั้นเถอะไม่มีคนอยู่เขาแบบว่าได้ข่าวมาว่าเขาก็โชคโชนนะพี่เหรอโอ้โหนี่คืออะไรนี่เข้าไปขายเหรออันนี้เข้าไปขายค่ะอ๋อไปขายแล้วรับซื้อของเก่านี่คือคนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอืมโหคนนี้เราไปขายเหล็กเนี่ยเหล็กหมูจำได้หมดที่มันโยนออกมาจากหน้าต่างเมื่อกี้นี้เออโหนี่เจ็บใจด้วยคือเอากู้เสร็จแล้วเราจะได้คลิปจากร้านรับซื้อของเก่าด้วยนะใช่ค่ะโอ้โหร้านของเก่าให้ความร่วมมือก็ต้องขอบคุณร้านซื้อของเก่านะ